ครับสวัสดีครับผมอาจารย์วิศวัตพฤกษวานิชนะครับหรืออาจารย์จอร์ดนะครับก็เป็นอาจารย์ประจำอยู่ที่วิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดลนะครับก็ปัจจุบันกำลังศึกษาปริญญาเอกอยู่ที่ประเทศโปแลนด์นะครับแล้วก็ช่วงนี้เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19นะครับก็ผมก็กลับมาประเทศไทยลี้ภัยกลับมาชั่วคราวนะครับซึ่งเชื่อว่าทุกคนรวมทั้งผมด้วยก็คงจะว่างอยู่นะครับช่วงนี้ก็หาอะไรทำหาอะไรซ้อมกันนะครับซึ่งวันนี้ผมจะมาทำคลิปแนะนำเกี่ยวกับการเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัยดนตรีนะครับก็จะเป็นตัวอย่างของวิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดลนะครับโอเคก็จะแบ่งออกเป็น4ส่วนนะครับในการเตรียมตัวสอบเนี่ยอย่างแรกก็จะเป็นสเกลแล้วก็แบบฝึกหัดแล้วก็เป็นเพลงแล้วส่วนสุดท้ายนะครับก็จะเป็นไซลิดดิ้งในการเตรียมตัวสอบนะครับในคลิปนี้ผมก็จะมาอธิบายเกี่ยวกับเรื่องของสเกลก่อนนะครับก็โดยปกติแล้วเนี่ยใน4อย่างที่ผมพูดไปเมื่อกี้เนี่ยก็คือกิจวัตรประจำวันของนักดนตรีทุกคนอยู่แล้วนะครับเวลาเราจะเป่าเนี่ยเราก็ควรจะวอร์มก่อนเป่าสเกลก่อนหาแบบฝึกหัดรวมถึงเป่าเพลงด้วยนะครับซึ่งถ้าใครยังทำไม่ครบ4อย่างเหล่านี้ในชีวิตประจำวันเนี่ยก็ลองผมแนะนำให้ลองทำดูนะครับถ้าอยากจะเป็นนักดนตรีในอนาคตนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเข้าเนื้อเรื่องกันเลยนะครับเรื่องจากสเกลก่อนสเกลเนี่ยของวิทยาลัยดุริยางคศิลป์เนี่ยจะให้สอบเข้าเป็นฟูลเลนนะครับฟูลเลนคืออะไรนะเดี๋ยวผมจะมาอธิบายให้ฟังนะครับฟูลเลนก็คือการเป่าตั้งแต่ตัวต่ำที่สุดของสเกลจนไปถึงตัวที่สูงที่สุดที่มีในแซกนะครับตัวที่สูงที่สุดที่มีในแซกก็จะเป็นตัวฟาหรือฟาชาร์ปนะครับต่ำแล้วก็หลังจากนั้นก็จะลงไปต่ำที่สุดก็จะเป็นตัวทีแฟลตนะครับคราวนี้ลองสมมุติว่าเป็นสเกล4เมเจอร์เนี่ย4เมเจอร์เราก็จะเริ่มจากโดต่ำอยู่แล้วคราวนี้ขึ้นไปสูงที่สุดตัวอะไรฟาหรือฟาชาร์ปนะครับก็จะต้องเป็นตัวฟาเพราะว่าฟาชาร์ปไม่มีในสเกล4เมเจอร์คราวนี้ถ้าลงไปต่ำที่สุดเนี่ยจะเป็นตัวทีต่ำนะครับไม่ใช่ทีแฟลตเพราะว่าทีแฟลตไม่มีในสเกล4นะครับโอเคถ้าใครยังไม่เห็นภาพเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองเป่าให้ดูนะครับก็จะเป็นตัวอย่างของสเกล4เมเจอร์นะครับโอเคก็เห็นภาพแล้วใช่ไหมครับต่อไปเวลาเป่าสเกลเนี่ยมันก็จะมีทั้งสเกลเมเจอร์แล้วก็ไมเนอร์นะครับคราวนี้เวลาสอบเข้าเนี่ยเราก็ควรจะเตรียมตัวทั้ง2สเกลแล้วก็12คีย์ของแต่ละสเกลนะครับอย่างคราวนี้เดี๋ยวผมจะมายกตัวอย่างของสเกลไมเนอร์กันบ้างนะครับยกตัวอย่างเป็นสเกล E หรือตัวมีนะครับมีไมอีไมเนอร์นะครับ E ไมเนอร์เนี่ยเวลาที่สอบเข้าของวิทยาดุริยางคศิลป์เนี่ยฟูลเลนท์จะเป่าเฉพาะฮาร์โมนิกไมเนอร์นะครับฮาร์โมนิกไมเนอร์คืออะไรลองไปศึกษากันดูนะครับเดี๋ยวถ้ามาพูดในนี้เดี๋ยวกลัวมันจะยาวไปนะครับ E ฮาร์โมนิกไมเนอร์ก็เหมือนเดิมเริ่มจากตัวมีขึ้นไปตัวที่สูงที่สุดจะเป็นตัวฟาชาร์ปนะครับแล้วก็ต่ำที่สุดก็จะเป็นตัวทีต่ำหรือบีต่ำนะครับแล้วก็กลับไปหาตัวมันเองก็คือตัวมีโอเคเดี๋ยวลองมาฟังกันดูนะครับก็คือเป็น E minor harmonic นะครับโอเคนอกจากสเกลแล้วเนี่ยเราก็จะมี arpeggio ด้วยนะครับซึ่ง arpeggio ก็จะคล้ายๆกันจะเป็นฟูลเลนท์ arpeggio นะครับก็จะเรียกว่า interval หรือขั้นคู่นะครับก็จะมี1 3 5 8คราวนี้ถ้าเป็น interval เนี่ยเราก็จะเอาตัวที่2ของชุดก่อนหน้าเมื่อกี้เนี่ยเอามาเริ่มนะครับสมมุติสเกล C เป็น arpeggio ของ C ก็จะเป็นโดมีซอนโดเอาตัวที่2มาก็คือมีซอนโดมีแล้วก็เอาตัวที่2มาเหมือนเดิมก็เป็นซอนโดมีซอนนะครับขึ้นไปสูงที่สุดแล้วก็ลงไปต่ำที่สุดนะครับโอเคเดี๋ยวลองไว้ดูแล้วกันนะครับเป็นสเกล C major arpeggio นะครับอันนี้ก็คือเป็น
พจิโอต่อไปถ้าเป็นของไมเนอร์ก็จะเป็นเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวจะยกตัวอย่างให้ฟังเป็นสเกล E minor arpeggio นะครับอันนี้ก็จะเป็น E minor arpeggio นะครับโอเคคราวนี้เวลาเราซ้อมสเกลเนี่ยควรจะดูอะไรบ้างนะครับก็อย่างแรกเลยควรจะดูเรื่องเทมโปหรือจังหวะควรเปิดเมโทรนอมซ้อมทุกครั้งแล้วก็เป่าให้ตรงเมโทรนอมไม่จำเป็นต้องเป่าเร็วนะครับไม่จำเป็นต้องเป่าเร็วเป่าช้าๆก็ได้แต่ขอให้ถูกทุกตัวแล้วก็เรื่องที่2ก็จะเป็นเรื่องของคีย์ซิกเนเจอร์นะครับก็ต้องดูว่าในสเกลนั้นเนี่ยติดชาร์ปกี่ตัวติดแฟลตกี่ตัวลองคิดก่อนแล้วค่อยเป่าออกมานะครับก็เป่ามาแล้วเนี่ยควรจะมั่นใจว่าโอเคตัวนี้ตัวต่อไปเรารู้แล้วนะครับไม่ใช่ว่าเป่าไปปุ๊บค่อยมาคิดทีหลังนะครับเพราะในห้องสอบเนี่ยถ้าเป่าแล้วไปคิดทีหลังเนี่ยก็ทำให้ผิดพอผิดปุ๊บก็จะโดนตัดคะแนนนะครับส่วนสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของโทนลองดูเรื่องโทนว่าตัวต่ำหรือตัวสูงเนี่ยเราเป่าสเกลได้โทนเดียวกันหรือเปล่าเป็นเสียงเดียวกันหรือเปล่าตัวต่ำแหลมไปไหมตัวสูงแหลมไปไหมอะไรอย่างนี้นะครับโอเคแล้วก็ถ้าใครมีอะไรสงสัยถามก็ทักเข้ามาได้หรือพิมพ์ถามไว้ในตามที่วิดีโอนี้ไปลงก็ได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมก็จะมาตอบหรือว่าถ้าใครมีเวลาตอนนี้หรือเป่าได้ก็อัดเป็นคลิปหรือเป็นคลิปเสียงส่งเข้ามาก็ได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะไปฟังแล้วก็จะคอมเมนต์ดูว่าควรจะพัฒนาเรื่องอะไรบ้างหรือเรื่องอะไรที่ดีอยู่แล้วนะครับโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปขอบคุณครับ